สวัสดีครับพบกับเรา3คนในรายการ OS Fire พอแล้วได้แล้ววันนี้เนี่ยพวกเรา3คนเนี่ยมารวมกันนะฮะเพราะว่าเรามีเรื่องนึงที่อยากจะมาพูดคุยกันนั่นคือเรื่องระเบิดนั่นเองนะครับฮะกระบาดไม่กระบาดครับมันลงมาลูกเดียวเนี่ยมันไม่ใช่เบต้าครับมันต้องเป็นลาดิชถ้าเบต้ามากับนับปากมันต้องมา2เออไม่ใช่คือเนี่ยแหละเรื่องนี้แหละที่เราจะมาพูดแต่มันแค่เกี่ยวโยงกันเพราะว่าจริงๆเนี่ยดราก้อนบอลมันก็คือการ์ตูนต้องโยงไปได้แกแพ้ได้เท่าไหร่เนี่ยเนียนโอเคเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องการ์ตูนนี่แหละครับแต่ว่าเราจะไม่ได้มาพูดถึงเรื่องราวของการ์ตูนเหมือนครั้งที่แล้วนะฮะเพราะวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องเพลงประกอบการ์ตูนเนี่ยหรือที่เขาเรียกว่า OST Original Soundtrack เนี่ยคือบอกตรงว่ามันมีคู่อยู่กับการ์ตูนญี่ปุ่นหรือว่าการ์ตูนฝรั่งเนี่ยมายาวนานแล้วต้องโอ้โหเขาเรียกว่าอย่างบ้านเราพวกสายดูเมะเนี่ยจะรู้แหละ OP คือเพลงเปิด EP คือเพลงปิดถูกต้องแล้วครับผมเสร็จแล้วอันนี้คืออย่างนี้ครับเรื่องจากเราทำข้อมูลเกี่ยวกับการ์ตูนมาเยอะมากครับสิ่งหนึ่งที่เวลาเราย้อนไปกี่ทีเนี่ยเวลาฟังทีไรแล้วก็มีความสุขก็คือเพลงของการ์ตูนนั่นเองฮะมีความสุขแบบไหนมีความสุขเปิดต้นหาด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าขอโทษที่ต้องพูดว่าความฝืนของเรานะฮะที่จะพยายามแปลงเนื้อหานั้นน่ะให้เป็นภาษาไทยนะครับสร้างสรรค์ดีครับแต่บางทีเวลาฟังเนื้อหามันก็ดูตลกนะครับมันห้ามไม่ได้เพราะว่าภาษาญี่ปุ่นเวลาเราฟังเขาอ่ะมันเราฟังไม่รู้เรื่องทํานองกับจังหวะมันได้ก็จบแต่พอเวลามาแปลเป็นภาษาไทยครับคนแปลก็พยายามจะอ้างอิงจากบทแปลในความหมายของภาษาญี่ปุ่นแต่วันในยาไอ้วันในยุคที่ลงไม่ได้ที่ลงไม่ได้เนี่ยมันก็จะไปเรื่อยนะมันก็จะพ้องเสียงอะไรมาก็ไม่รู้นะครับซึ่งมันก็เลยไม่ก็ไม่แปลกอ่ะพูดครับผมอะไรประมาณอย่างนั้นนะมันก็ตอนนี้เพลงการ์ตูนเรามีชื่อตอนไหมอะไรนะเพลงการ์ตูนไทยจะลงใจสิจริงเพลงการ์ตูนญี่ปุ่นแปลไทยจะลงใจสิจริงใช่แล้วนะฮะโอเควันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องรวมๆนะฮะจะไม่ได้เจาะลึกอะไรมากแต่มาลองฟังดูแล้วมันตลกจริงๆเอาเพลงแรกเลยเรื่องนี้ทุกคนรู้จักแล้วโดเรมอนฮะโอเคครับอะไรนะโดราเอมอนญี่ปุ่นมันร้องโตเต้โมไดคีอะไรเงี้ยโดราเอมอนของไทยของไทยนะครับต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วน่าจะมีหลายเวอร์ชันเพราะว่าประเทศเพราะโดเรมอนเนี่ยมีมานานมากเฮ้ยแต่ผมเคยฟังเวอร์ชันหนึ่งน้องอังน่ารักจริงๆนะแมวเรารักโดเรมอนแล้วทำไมคือผมอยากจะถามว่าไอเพลงพวกเนี้ยไอเพลงการ์ตูนไทยยิ่งยุคเก่าๆมันเหมือนเพลงแบบรูปกุงอ่ะมันอารมณ์เหมือนสงกรานต์อ่ะยิ้มให้กันคือมันทำไมต้องเป็นเสียงผู้ชายสวิตนุชคืออย่างนี้ฮะต้องเป็นเสียงผู้ชายแก่ๆเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ถ้าเราลองเรียบเรียงดูดีๆแต่ว่าที่เราเรียบเรียงมาเนี่ยเราไม่ได้เรียงปีคศแต่สังเกตดีๆมันจะบ่งบอกยุคสมัยโดเรมอนมาในยุคแรกๆครับยุคที่เพลงสากลของเราหรือเราเรียกน้องเคยได้ยินคำนี้ไหมสตริงอ่ะคำว่าสตริงยังใช้กันอยู่นะครับโอเคงั้นเรามาลองฟังนี่กันครับโดราเอมอนน่าจะปีพ.ศ.อย่างน้อยมียุค80แน่นอนน่าจะก่อนผมเกิดอ่ะโอเคฮะเรารักโดเรมอนนั่นเองครับเรารักจริงจังครับผมขออนุญาตว่าเราก็คือเซิร์ชมาเจอก็เอาเลยแต่เสียงเนี่ยมันคล้ายเสียงภาคโดเรมอนมากเลยไม่รู้ว่าคนภาคโดเรมอนรุ่นนั้นมันร้องมาร้องกันหรือเปล่าแต่ต้องบอกก่อนนะว่าโดเรมอนเนี่ยณปัจจุบันนี้เปลี่ยนเสียงภาคมาระดับนึงแล้วนะฮะแต่ว่าเพียงแต่เขาพยายามครองเสียงของโดเรมอนโทนนี้เอาไว้นะครับครับผมโอเคฮะผมเคยฟังอีกเวอร์ชันนึงด้วยมันอะไรวะโดเรเอเป็นแมวหุ่นยนต์ขึ้นโกนไปไหนไปกันอันนี้อาจจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่กว่าโอเคแล้วเอามาแต่ไม่เสียน่ารักผมว่าฟังแล้วน่ารักผมว่าฟังแล้วน่ารักนะฮะก็ค่อนข้างโอเคนะอ่ะ
เดี๋ยวเราจะไปต่อเลยครับมีเพลงอะไรต่อครับคู่กันมาเลยครับผมพอกันครับผมชินจังฮะโอ้ชินจังอันนี้คุ้นมากนะฮะชินจังอันนี้ผมร้องได้อ่ะร้องมาก่อนผมเป็นตัวเป็นเด็กเป็นตัวเล็กก็ยังฟอร์มาด้วยก็ชาได้เป็นทีลูเอออันเนี้ยผมว่ามันเป็นอันที่สักเซสที่สุดแล้วชินจังนี่ใครทันนะฮะถือว่าเป็นยุคที่น่าจะน่ารักแต่ว่าเด็กสมัยนั้นน่ะเชื่อเลยนะว่าร้องเพลงนี้ร้องเพลงนี้ได้ทุกคนอาจจะพุ่งโลกินแต่โมมาเยอะแยะแต่ไม่จอยเสร็จแล้วทางนี้ฮะก็คือพูดง่ายว่าน้องๆจะถูกแบ่งไปตามยุคนะฮะอย่างเมื่อกี้นี้เราฟังโดเรมอนนี่โอ้โหเสียงเพลงกับสไตล์เนี่ยจะเป็นแบบสตริงลูกทุ่งลูกกุ้งอะไรก็ว่าไปนะแล้วหลังจากนั้นก็มาเป็นยุคของชินจังครับซึ่งผมว่ายุคนี้ถ้าวัยเราเนี่ยโตขึ้นมาแล้วก็จะได้ยินหมดเลยนะฮะต่อมามีอะไรอีกบ้างฮะอิคิวซังนะฮะโอ้สกิ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 ไอ้ท่อนนั้นอ่ะเวอร์ชันไทยเขาเปลี่ยนเป็นคิดสิคิดสิคิดสิคิดอะไรคิดสิคิดสิคิดสิคิดอย่างเงี้ยเหรอช่วยคิดหน่อยอะไรเนี่ยช่วยคิดดิสิเพราะไอคิวมันคือไอ้เนี่ยน้อยจับปัญญาครับปวดท้องเดี๋ยวแป๊บนึงผมจะชอบท่อนปิดมากกว่าท่อนปิดโคตรเศร้าอ่ะที่มันเป็นตุ๊กตาอย่างตุ๊กตาลูกอ่ะเอาที่กันนะโอเคเลยคือครับโอ้โหเป็นตอนละไม่ใจนะจริงๆไอ้เพลงปิดของอิคิวซังเนี่ยอยากให้ไปหาคำแปลไปหาเวอร์ชันดูเข้ามาเออมันเศร้ามันซึ้งมันเขียนถึงแม่ถูกต้องครับผมนะถ้าตามประวัติศาสตร์จริงๆอ่ะเรื่องอิคิวซังไม่เป็นเรื่องเขาเรียกว่าเกี่ยวกับการเมืองนี่เลยเกี่ยวกับการเมืองกับโศกนาฏกรรมเลยนะเพราะว่าเขาอยู่ไม่ได้ไงคือไอ้โชกุนที่มันเข้าไปขาคนถามเล่นกันเด็กๆครับผมตัวศัตรูพ่อมาเลยอ่ะโอ้โหเป็นคนฆ่าพ่อด้วยซ้ำเอาอย่างนี้นะฮะก็ถ้าพูดถึงเรื่องความรู้สึกเนี่ยฮะไหนๆขอแทรกนิดนึงนะฮะก่อนหน้านี้เมื่อสักไม่เกินปีมีคนค้นพบเรื่องของเพลงดาร์กบอลมีคนแต่งเพื่อจบตอนจบเพลงจบอะครับเพลงจบของดาร์กบอลเนี่ยถ้าเราเปิดฟังย้อนกลับเป็นแบบรีวายกลับอะครับความหมายของมันคือการขอบคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนื้อเพลงที่ร้องฟังเนี่ยที่มีความหมายดีๆเนี่ยแต่พอกลับอีกทีเป็นการขอบคุณเจ๋งมากคือหมายถึงเนื้อใช่ครับถ้าเราเป็นเพลงกลับคือกว่าจะมารู้ความจริงเห็นมีในโลกโซเชียลมาเล่นกันบอก10กว่าปีกว่าเราจะรู้ความจริงที่นักแต่เพลงคนนี้สร้างเอาไว้โอ้อันนี้น่าสนใจพอๆกับความหมายที่ลึกซึ้งนะแต่ประเด็นอันนี้ขำแม่ผมเคยได้ยินโอเคมาเรามาขำต่อเมื่อกี้ดูคือไอ้นี่ไปหน่อยละมาขำต่ออันนี้ผมว่าหลายๆแต่ก่อนผมว่าหลายๆบ้านน่าจะมีเทปอะไรดิจิมอนนะโอ้โหเพลงนี้พี่นัทเป็นน้องนกยังกันตบโต๊ะเดี๋ยวก่อนไล่ไปเลยเดี๋ยวใจเย็นก่อนถ้าพวกมึงร้องกูไม่เกี่ยวบอกก่อนว่าเดี๋ยวมาแล้วเป็นหมัดเลยนะจำอย่างเดียวดู MV ไม่เห็นนะขนจักรแร้ตีเจ้าเอาที่เพลงแรกเลยครับปิดรักแห่งปิดแห่งรักนะครับว่าบัตเตอร์ฟลายเราจะเห็นกระหังสองตัวยืนซ้อนกันเดินรักจะยานโลกไปเมื่อจะตายจะไม่ตายก็จะไม่เข้าไม่เข้าจะเจ็บเพราะเดินหน้าไปปีกกาสู้ลม
นึกนะบอกก่อนเลยว่าถ้าพวกบอกก่อนเลยว่าถ้าพวกมึงโดนอะไรกูไม่ห้ามเลยนะเอาต่อไปครับผมไม่เพลงอะไรเรื่องจบคือเนื้อหาของเพลงมันเนี่ยคือแบบเข้าใจป่ะคือผมว่าแม่งไม่ได้มันไม่ได้แปลงมาพี่คือเหมือนแบบมันเป็นแบบฟังทำนองแล้วเอาเนื้อไปจับยัดครับรอดได้มั้ยคือปีกอารมณ์ดีดูดผีเสื้อติดปีแล้วไปแล้วบีผีเสื้อตรงหนังวะไม่เอาใจเย็นๆก่อนครับแต่ว่ายุคนั้นไปอย่างนี้ทุกเพลงเออสังเกตอ่ะเป็นอย่างนี้ทุกเพลงมีเธออยู่ที่ไหนต้องมีแล้วมีเพลงอะไรอีกหัวใจกล้าแกะครับ Brave Heart โอ้โหร้องไงวะ Show me your brave heart อะไรจำคำแค่นี้รู้มันไอ้นี่มันเล่นท่อนนุ๊กท่อนฮุกก็มันเล่าอันว่าให้เต็มหัวใจโอ้โหปวดท้องแบบไม่กลัวนะไหนไม่ถึงแล้วครับล้างมือดีเลยครับดีจริงมันท่อนอัพในเพลงนี้ไม่ชอบดังขึ้นมาโอเคครับเออพี่ครับผมไม่ได้ล้อพี่นะครับโอเคต่อนะครับจริงจริงจะบอกว่าชอบมากนะฮะครับเป็นหนึ่งพันคนเชื่อว่าเด็กคนโตมานี่คือไอดอลเราถูกต้องใช่ป่ะเออพี่นัทกับน้องนกเนี่ยใช่ทุกคนเป็นไอดอลใช่ครับแต่ถ้าจะมีอะไรต่อยสองตัวนี้นะครับโอเคต่อต่อยเพลงครับออกอาวุธไอ้นี่มันเป็นไอเดจิมอนภาคต่อมาแล้วไม่ใช่ไอจิแล้วมั้งไม่ใช่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะภาค2ภาค3นี่แหละนะเป็นมีมอนป่ะมันร้องไงนะออกอาวุธออกอาวุธที่พัฒนามาเป็นชุดใส่ป้ายเต็มสุดอัลบั้มสามมันร้องอย่างนี้เหรอออกอาวุธออกอาวุธที่พัฒนามาเป็นชุดใส่ป้ายเต็มสุดอาวุธบอมสามออกอาวุธออกอาวุธสุดฤทธิ์ที่เป็นพาวเวอร์รวมลังแรงขับอันใจเกินร้อยเออไม่รู้อย่าร้องที่เราแปลงกันอย่าร้องที่เราแปลงกันนะครับคือจะบอกว่าจริงๆแล้วอันนี้เรามีเพลงที่แบบว่าแบ็กอัพข้างหลังด้วยแต่เราจะไม่ร้องกันนะครับข้างหน้าโอเคต่อครับมีอะไรอีกครับดิจิมอนหมดแล้วดิจิมอนหมดแล้วครับต่อด้วยอันนี้มาเก่าๆเพราะเดี๋ยวจริงจะบอกว่าเพลงดิจิมอนไม่ได้มีแค่นี้เพราะว่ามันเยอะถึงขนาดทำอัลบั้มออกมาขายได้มันมีเพื่อนคู่หูดิจิมอนอะไรโหเยอะเลยเพราะต้องยอมรับว่าช่วงนั้นกระแสการ์ตูนดิจิมอนที่บ้านเราได้ลิขสิทธิ์มาเนี่ยมันค่อนข้างเยอะถูกต้องแล้วก็ออกมาเยอะมากแล้วมันได้รับความนิยมจริงๆนะครับผมก็สังเกตได้จากเครื่องดิจิมอนที่พวกเราเล่นกันพูดถึงมอนเนี่ยมีโปเกมอนด้วยนะโปเกมอนก็มีผมจำไม่ค่อยได้แต่ว่าช่อง9เนี่ยไอ้นี่ผมจะบอกว่าไอ้ดิจิมอนอีกนิดนึงคือปลายปีนี้นะที่มันจะเอามาอ๋อ15ปีครับ15ปีดิจิมอนเนี่ยผมว่าเตรียมพร้อมแล้วนะครับผมรอดูอยู่เลยครับแปลงมาแล้วจะหาแน่นอนนะครับซึ้งมากอย่ามาปีกลางทุ่งลมนี่แล้วจริงๆผมฟังนี้มันได้ยินแต่เพลงนั้นนะติดรัดติดรัดโอเคฮะเสร็จแล้วอันนี้ฮะถ้าฟังข้อความประมาณนี้นะฮะลองย้อนกลับไปฟังของโบราณบ้างนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งอุลตร้าแมนUltraman, เผินฟ้ามาแดนถิ่นโลกา Ultraman, Ultraman, พิทักษ์แทนเพื่อประชายอดมนุษย์ผู้หยุดอธรรมจากดาวไกลลำหัวนภาจากรักษาคุ้มครองพร้อมความดีหรือ Kamen Rider เก่าๆนี่ก็เท่ๆเยอะๆนะครับจะตามรบร้อนทอดความทั่วร้ายทำลายล้างสิ้นมาบนดินหรือจะบินบนฟ้าท้าทายผู้ไว้ลายหมดแดงเจ้าแห่งกำลังใครมากวนถึงรังรอไม่ได้ต้องไปปราบมันให้มันลงนรกกลั้นในวันใครรวยไอ้หมดแดง X X X
เท่เยอะเลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นยุคเก่าเนี่ยรู้สึกว่าการแต่งคำร้องให้เข้ากับทำนองเนี่ยแล้วความหมายเนี่ยคำคล้องเนี่ยเยอะประวิงเอกอะไรพวกเนี้ยคำแบบที่คนเราไม่เคยเกรงกลิ่นผู้ใดถ้าย้อนกลับไปฟังจะเจ๋งมากนะฮะแล้วก็การ์ตูนยอดนิยมอย่างโคนันก็มีโคนันก็มีนะโคนันมีถ้าลองดูมาแล้วครับอันนี้แลนด์มาร์คมันจะมีเพลงแลนด์มาร์คอยู่ต่อจากนั้นอันนี้เป็นถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของพวกเราเลยเราเพิ่งคุยเรื่องดาร์กบอลไปอันนี้คือนี่ตัวโปเก้ถุยคืออย่างงี้ดาร์กบอลเนี่ยเราจะนอกจากชาลาให้ชาลานอกจากอะไรที่เราได้ยินแล้วครับภาพนึงที่น้องๆก็พูดถึงกันบ่อยมากนั่นคือดาร์กบอล GT แล้วจริงๆมันจริงๆภาษาญี่ปุ่นผมขอโทษจริงภาษาไทยผมไม่ได้ฟังผมจะฟังซาวด์แท็กก็คือแดนของโคลี่คาวาไอเคหรืออะไรสักอย่างเลยนะมันก็จะพูดประมาณนี้แต่ภาษาไทยเป็นแดนๆช่วยดับไฟหัวใจคนหนึ่งแดนๆแล้วตกลงบางคนกลายเป็นขี้พึ่งคือแล้วตกลงแดนๆนี่คืออะไรวะไม่คือไอ้แดนคือใครไม่พอมึงมาดับไฟหัวใจคืออะไรแล้วใจเป็นขี้พึ่งเดี๋ยวเราจะตอบเป็นคำถามนะครับเพราะยุคนั้นนะครับก็คงจะเป็นแดนดีทูบีครับผมไม่ใช่แดนดานายใช่ไหมแดนดานายก็ได้โอเคครับที่แดนดานายว้ายโอเคนั่นแหละฮะก็คือในยุคสมัยอย่างที่ผมบอกครับช่วงดิจิมอนช่วงอะไรเนี่ยเนื้อหาภาษาไทยที่ใส่เข้าไปอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเพลงเท่าไหร่แต่ให้มันคล้องจองเฉยตรงแล้วก็เปลี่ยนโอเคฮะแล้วตามต่อด้วยมาการ์ตูนผู้หญิงบ้างจิบิมารุโกะจังโอ้โหมารุโกะเลยอันนี้ก็แลนด์มาร์คในยุคนี้เลยบีชาลาบีชาลาปั๊บตาปาลาปาแล้วพอเปลี่ยนมาเป็นภาษาไทยจำไม่ได้โอเคฟังดูเพลงฮะครับมีเพลงเป็นไอเขาเรียกว่าเพลงไอบี้ชาลาบี้เมื่อกี้เป็นเพลงปิดครับอันนี้มันมีเพลงเปิดด้วยคือไอเก็บฝันแน่นอนนะฮะก็อย่างที่บอกนะฮะถ้าเอาแบบอีพิกเลยเนี่ยยุคกำเนิดย้อนไปไกลมากนะครับยังไม่เกิดผมว่าน้องๆหลายคนไม่เกิดไม่ทันนะผมก็ไม่ทันแต่ถ้าเป็นรุ่นพี่ๆนะฮะน่าจะทันเพลงนี้นะครับโอ้โหเพลงมดแดงอารวาสของเรานี่เองนะฮะมดแดงบุกกรุงเทพครับผมอ๋ออันนี้มาเป็น MV เลยมาเป็น MV เลยครับแล้วก็โปรดักชั่นเนี่ยก่อนจะไปฟังเพลงนี้นะครับแม่งค้นหาโปรดักชั่นเลยแม่งเหมือนแบบตากล้องเอากล้องไปตั้งไว้หลังรถกระบะหรื
ออะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็ขับนำหน้าไอ้มดแดงด้วยแล้วมีมดแดงมาห้าคันมาห้าคันข้างหลังเป็นวงเวียนอะไรสักอย่างไม่เขาผ่านหลายที่ผ่านวัดพระแก้วผ่านสะพานแม่น้ำเจ้าพระยาคือสเต็ปมันจะเป็นงี้ไม่จะขับเรียงกันเป็นรูปตัววีเออตัววีตัววีแล้วไอ้ไรเดอร์แมนหรืออะไรสักอย่างที่อยู่ริมเนี้ยแม่งจะชอบขับชิดๆไงเพราะติดฟุตบาทติดรถมันไม่สวยแล้วส่วนไอ้ฝั่งนี้ก็แบบจะโดนรถชนตายแล้วยังโบกมือขับมือเดียวโบกมือแล้วก็แน่นอนนะฮะคือมันจะเป็นสเต็ปนี้คือหลังจากโบกมือหรือว่าขับนำหน้าแท็กซี่ตุ๊กๆอะไรของไทยในยุคนั้นนะขับนำเสร็จปุ๊บกล้องอย่างแผ่นข้างๆสมมติว่าอยู่ตะวันพระแก้วอือก็มีวิวไปดูวัดพระแก้วแม่น้ำเจ้าพระยาอือครับบินบนฟ้าฆ่าตายผู้ไว้ลายหมดแดงเจ้าแห่งกำลังใครมาควรถึงรังรอไม่ได้ต้องไปปราบมันแล้วก็แน่นอนฮะอีกเพลงหนึ่งก็คือมดแดงช็อกเกอร์นั่นเองนะฮะก็เนื้อหาช็อกเกอร์เนี่ยที่เราได้ยินนะเขาก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยแต่ด้วยความที่เขาว่าช็อกเกอร์เนี่ยหาลงไม่ได้นะฮะเลยต้องทับศัพท์ไปช็อกกาแล้วก็ช็อกกาอยู่เหมือนเดิมนะครับตายไปช็อกกาโลกเรานี่มันน่าเรื่นรมเราอาธรรมช็อกกามาแปลงมาแสนชั่วกว่าใครทำทารุณลำพองใจสันดานใครมันคิดไอ้หมดแดงแรงฤทธิ์ไล่ตามติดต้องเป็นชีวาตายไปช็อกกาโอเคฮะเสร็จแล้วอันนี้พอจบอันนี้ไปครับมาถึงอันนี้ต้องย้อนไกลมากครับอันนี้น้องๆอาจจะลอสมากแต่อยากให้น้องๆอันนี้ให้เซียนเลยอันนี้แต่อยากให้น้องๆเปิดใจรับนิดนึงว่าในการ์ตูนยุคนั้นนะฮะในการ์ตูนมีฮะมีแล้วมีเยอะด้วยแล้วการ์ตูนอันนึงก็คือการ์ตูนหุ่นยนต์ครับที่ชื่อว่าโกไลตันโกไลตันเป็นหุ่นยนต์ไฟแช็กฮะที่ในยุคของพวกเรานี่แบบว่าโอ้โหในยุคทุกพวกผมและกันรุ่นพี่ผมเนี่ยคือฮามากแล้วก็เป็นของเล่นที่ออกมาสวยมากเป็นไฟแช็กแล้วประกอบซิปโป้ซิปโป้ทองอ่ะนั่นแหละเป็นหุ่นยนต์นะฮะแล้วก็มีเพื่อนๆเขาเต็มไปหมดเลยท่อนที่ฮามันคือท่อนที่บอกว่าสู้เขาไม่ได้เพื่อนช่วยสบายโกไลตันทั้งเนื้อตัวเป็นทองคำโกไลตันสุกลำธารนะเจ้าเอ๋ยโกไลตันนี้ใครไม่เคยไม่เลยคิดเพียงสู้ตายในกระเป๋าคือที่เจ้าอยู่และเจ้ามักมีสหายสู้เขาไม่ได้เพื่อนช่วยสบายรุกสู้เราร้ายตายไปแสงทองคำพุ่งเข้าใส่ตนเขินสูงพ้นรุกลิ้วไกลเจ้าคุ้มศึกคือสู้สุดใจมันสมัครคันนี่แหละครับคือความเจ๋งของเพลงของเพลงยุคนั้นก่อนจริงๆก่อนมาถ่ายรายการเนี่ยเปิดไปลองเปิดฟังดูการไอเพลงโกไลตันเนี่ยผมว่าเนี่ยเขาแปลงมาเนี่ยถึงมันจะฟังแปลกๆโดยรวมแล้วก็โอเคนะคือมันไม่ได้จับต้นชนปลายแบบแดนช่วยกันไปอย่าไปอ้างอิงเด็กแล้วก็แต่ในยุคสมัยคือมันตรงกับเรื่องไงอ้าวโอเคตันทั้งเนื้อตัวเป็นทองคำเอาจริงมันเยอะมากครับแต่ยิ่งคุยจะยิ่งนานฮะขอเพลงสุดท้ายครับเพลงสุดท้ายนั่นคือแฮมทาโร่ครับร้องยังไงออกมาวิ่งแล้ววิ่งได้แฮมทาโร่เพลงนี้มันมีประเด็นคือมันมีกระทู้พันธุ์ที่กระทู้หนึ่งว่าเขาบอกว่ากำลังเอาไปจุดกับแฟนไอคนตั้งกระทู้เนี่ยขอโซเดมาคอมโซเดมาคอมเลยกันนะจะโซเดมาคอมกับแฟนโซเดอยู่เลยโซเดอยู่แฟนมันร้องประโยคนึงขึ้นมาออกมาวิ่งไม่ใช่ไม่ใช่ยากนะของอร่อยที่สุดก็คือมาเล็ดทานตะวัน
คือไม่คือแฟนเขาพยายามจะสื่ออะไรหรือเปล่าแล้วต่อสื่อโซเดมาคอมด้วยหรอร้องเพลงทำให้คือไอ้กระทู้เนี่ยดังมากไม่ใช่คืออาจจะให้ลองให้แฟนที่กำลังโซเดมาคอมอยู่ลองไปกินเมล็ดทานตะวันไปโดปเปล่าไม่รู้ทีนี้ไอ้เพลงแฮมทาโร่ในยูทูบเนี่ยเดี๋ยวนี้ถ้าคุณเสิร์ชเข้าไปนะเพลงแฮมทาโร่เข้าไปดูคุณต้องเจอจากทูนั้นคือคอมเมนต์ข้างล่างมันจะพันทิปโอเคโอเคนะฮะเอาเป็นว่าลองติดตามดูก็แล้วกันนะวิ่งหน้าวิ่งหน้าจริงแต่จริงจะบอกว่าจริงๆช่วงหนึ่งที่ชอบไอช่วงดิจิมอนอ่ะครับช่องก้าวการ์ตูนนะครับโอ้คุณขำจนหน้าแดงมากเลยนะคุณจะชอบเพลงครั้งแรกแฮมทาโร่ในจังหวะที่โซเดมาคอมมากนะครับทีนี้ช่องก้าการ์ตูนเนี่ยมีเพลงแปลงของการ์ตูนหลายเรื่องที่หลายคนอาจจะลืมไปอย่าง Monster Farm ฟังไหมไม่ฟังไม่เคยลองดูโปเกมอนก็มีก็คือแม่มดน้อยโดเรมีก็มีโดเรมีไม่ใช่แล้วคือแล้วก็จริงๆถ้าเกิดเราเซิร์ชใน YouTube ก็จะเจอคนที่เขาเรียกว่าเป็นศิลปินผมใช้คำนี้ที่พยายามที่จะร้องเพลงภาษาไทยของทำนองการ์ตูนเนี่ยออกมาเยอะมากอันนี้เขาเรียกว่าดับป่ะน่าจะเรียกอย่างนั้นก็ได้นะคือแบบลองอ่ะเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นยุคนี้บางทีแบบเซิร์ชชื่อเพลงอย่างกระถางไตตันเงี้ยอะไรคือเซิร์ชชื่อเพลงอ่ะดูเกย์กันโนอะไรแม่แล้วก็ไทยดับอะไรอย่างเงี้ยก็จะเจอประมาณนี้เยอะเหมือนกันนะครับก็แต่ว่าที่เรายกตัวอย่างมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นออฟฟิเชียลนะเราลืมมาสไลเดอร์ได้ไงอ๋อโอ้อันนี้ได้นะถ้าย้อนไปไม่นานนี่เองครับเป็นคาเมเลอร์ลำดับที่สิบเท่าไหร่วะรู้อ่ะเดนโออ่ะเดนโอจริงผมว่าเดนโอเนี่ยเป็นคาเมไรเดอร์ภาคหนึ่งที่สนุกมากนะสนุกมากครับเพราะว่ามันตลกจริงจริงใช่ครับครับแต่ว่าเพลงประกอบเนี่ยที่แปลเป็นภาษาไทยเนี่ยใช่ใครร้องใครร้องป๊อตพี่ป๊อตคนดอกเลยครับผมจำได้เลยครับคือมันจงร้อยเป็นมาไรนะครับผมจริงๆแล้วแต่ว่าคือต้องบอกก่อนว่าด้วยตัวเนื้อเพลงจริงเนี่ยพอแปลตรงออกมาแล้วเนี่ยมันก็ดูฟังดูทำแม่งทำแม่งเหมือนกันครับเพลงเดนโอเขาจะใช้คำว่าเดงฉะที่แปลว่ารถไฟแล้วเสร็จแล้วอันนี้คำว่าอีจังอีที่แปลว่าดีอีจังอีจังใช่ไหมครับมันแปลว่าดีจังซึ่งพอทับศัพท์เราแปลมาตรงตัวเลยเพลงมันเลยดูฟังดูตลกครับดีจังดีจังสุดยอดจังแล้วหลังจากนั้นเนื้อเพลงก็จะกลับมาเป็นเหมือนยุคเฮ้ยแต่มันโอเคแต่มันโอเคมันโอเคไปฟังดูความหมายดีชีวิตที่มันไร้กรอบคลายแม็กซ์สูงเหนือฝันนั้นยังมีฝันยิ่งใหญ่ไม่ต้องรอแรงบันดาลใจจงไปเหมือนไฟที่พุ่งชนไปยังฝั่งฝันเลยเข้าไปชีวิตที่มันไร้กรอบคลายแม็กซ์แต่เนื้อเพลงข้างในดีมากครับแล้วพี่ป๊อปก็ร้องดีนะครับแต่อาจจะไม่ค่อยเขาเรียกว่านะคนที่ดูต้องเป็นเด็กๆแหละผมว่าเพราะอย่างของผมก็ขอโทษจริงๆเวลาผมซื้อคือผู้ใหญ่มันจะรู้สึกแปลกๆผมอยากสนับสนุนภาคไทยนะแต่บังเอิญว่าเวลาเราติดซื้อ DVD มาผมมักจะสับเป็นภาษาญี่ปุ่นมากกว่าไม่เลยจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเขามีอยู่แล้วเนี่ยมันก็มีปัญหาเหมือนกันเช่นเอาการ์ตูนญี่ปุ่นมาว่าอ่ะสมมติว่าคุณไม่อยากฟังภาษาไทยก็เรามีซับให้นะแต่บางทีมันก็รู้สึกแย่อย่างนึงที่หลายๆคนเคยบอกมาเช่นแบบซับแปลมั่วแบบซับแปลมั่วไม่เท่าไหร่ครับเช่นเคยมีกระทู้ในพันทิปที่พูดถึงเรื่องการ์ตูนของค่ายจิบลีที่เราบอกว่าแปลมั่วแบบหลายเรื่องมากครับผมเพราะถ้ายกในกรณีเคสจิบลีอันนี้ต้องเห็นใจครับเพราะว่าจิบลีทำแอนิเมชันออกมาเนี่ยเป็นศิลปะมากคำพูดบางคำจะใช้เชิงซ้อนต้องตีความหมายให้ตรงบางทีมันมีผิดหลุดไปถ้าเกิดคุณไม่ลึกซึ้งกับมันจริงๆเนี่ยความหมายตรงๆของคุณเนี่ยมันจะบิดเบี้ยวได้อันนั้นละไว้ในฐานที่เข้าใจแต่ถ้าเกิดผิดมันผิดจริงๆก็มีผิดมีครับมีครับรวมไปถึงอีกเรื่องนึงด้วยครับที่ทำให้ผมอันในส่วนตัวที่ผมไปฟังญี่ปุ่นก็เพราะว่ามีหลายคนพูดถึงการพากย์ไทยแล้วไม่เวิร์กอันนี้อย่าไม่อยากสร้างดราม่าเพราะมันเป็นดราม่าเก่าไปแล้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงครับทีนี้ไม่รู้ใครเคยฟังว่าดราก้อนบอลภาคไทยตัวโกคูภาคเสียงน่าต่อยแมนๆเลยสู้ดื้อฉันรู้คุณมาแล้วไปดูภาคญี่ปุ่นแปลกนะ
าเป็นของเขาโอเคแล้วตัวออริจินอลถ้าเป็นดับเบิลบอลนะฟังเสียงแล้วต่อยดีกว่าสำหรับผมนะครับเราคาเสียงงงคุณเอาเป็นเคสไปเคสกันละกันนะครับเอาเป็นว่าทั้งหมดนี้ฮะก็คือที่เรารวบรวมมาขำๆมาคุยเล่นกันนะครับแต่ถ้าเกิดมันยังขาดเพลงไหนหรือมีน้องๆมีเพลงไหนที่น้องๆชื่นชอบอยากจะแนะนำพี่ครับพี่พลาดเพลงนี้ไม่ได้ครับโอ้โหมันเป็นแลนด์มาร์คยุคผมเลยเอาลิงก์มาแปะไว้เลยเอาลิงก์แปะไว้แล้วฟังกันดูนะครับโอเคครับงั้นวันนี้พวกเราไปกันก่อนแล้วครับสู้ลมไม่มีวันเข้าบ้านสวัสดีครับไม่เกี่ยวข้องกับผมทั้งสองตัวนี้นะที่ยาโหลดไปไม่จบในวีที่ทำพิจิไว้หล่นของเล่นใหม่ของวัยสรุ่นมาถึงแล้ว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 ออนไลน์สเตชันแชร์คลิปไหนเจ๋งคอนเทนต์ไหนโดนอัปเดตให้ทุกๆคนสนุกด้วยแชร์เลยออนไลน์สเตชันแชร์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 ขอมือบวยนะจากเว็บไซต์ที่รวบรวมทุกข่าวสารจนถึงนิตยสารเพื่อเกมเมอร์ตัวจริงและอีกหลากหลายสาระความบันเทิงบน YouTube เราสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่หัวใจแคสเตอร์และมีบริการสินค้าเพื่อคอเกมตลอด24ชั่วโมงนี่คือเครือข่ายคนเล่นเกมที่ใหญ่ที่สุดเราคือ Online Station